Exclusive ขอให้พี่น้องทหารที่รักษาประเทศไทยอยู่นะขอให้ประสบความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยค่ะขอบคุณครับค่ะกลับมาสู่ช่วงของ News Update กันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่านี่ปีใหม่แล้วนะคะปี2015ตอนนี้เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็เป็นไปอย่างที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีความเป็นห่วงออกมาก่อนหน้านี้นะคะในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมเองนะคะก็ได้มีการแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของปัญหาความมั่นคงเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่าพอมีการเปิดประเทศนะคะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะหนึ่งเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวแม้ว่าเราจะมีการจดทะเบียนแล้วนะเป็นแสนเป็นล้านคนก็ตามนะคะแต่ว่าปัญหาที่จะตามมาก็เยอะนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายนะคะซึ่งหนึ่งกระแสโลกก็กำลังมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่นะแล้วก็ถ้าจำได้ปลายปีที่แล้วนะคะรายงานของ CIA เองเนี่ยก็ยังมีการเตือนพลเมืองของอเมริกันนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยให้ระวังการตกเป็นเป้าหมายนะคะรวมถึงเรื่องการที่ในอดีตนะคะว่ามีคุกลับ CIA นะอยู่ที่ค่ายรามสูรจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางผู้บัญชาการฐานอากาศพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เคยมีเรื่องของคุกลับ CIA อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศหรือว่าที่อุดรธานีหรือว่าที่ไหนนะคะท่านนายกนะพลเอกประยุทธ์เองนะก็บอกว่าบางทีเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางสหรัฐเขาขอใช้พื้นที่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราทุกเรื่องนะคะว่าเขาทำอะไรตรงไหนหรือว่าทำอย่างไรนะเราก็มีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกตามข้อตกลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้ไปเน้นประเด็นนี้นะเพราะจะกลายเป็นการดึงผู้ก่อการร้ายนะคะเข้ามาในประเทศเราซึ่งเรานะคะไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทางกลุ่มก่อการร้ายโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ใช่เป้าหมายแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ประมาทนะคะในการที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่นะคะมานี่เป็นต้นไปนะคะทางหน่วยความมั่นคงจึงต้องมีการ alert เต็มที่เลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเรื่องก่อการร้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศนั่นเองนะคะซึ่งทางรัฐบาลและทางคสช.เองนะคะก็ยังเป็นห่วงว่านี่นะพอขึ้นสู่ปีใหม่แล้วนะคะเขาเรียกว่าหลังจากเทศกาลแห่งความสุขวันหยุดยาวจบไปแล้วนะตอนนี้ล่ะค่ะเรื่องของปัญหาทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเรื่องต่างๆเนี่ยจะเริ่มออกมาแล้วเพราะว่าไม่มีเทศกาลในเรื่องของวันหยุดหรือว่าเทศกาลแห่งความสุขใดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถึงได้มีการประกาศนะคะเมื่อช่วงส่งท้ายปีที่ผ่านมานะบอกว่าปีใหม่นี้นะคะจะใช้อำนาจของกฎอัยการศึกให้เข้มข้นขึ้นนะคะโดยเฉพาะพวกที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์หรือว่าทำลายความสุขของประชาชนนะคะหรือพวกที่ก่อเหตุเนี่ยท่านบอกว่าจะใช้อำนาจของกฎอัยการศึกในการจัดการให้เต็มที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าในช่วงปีใหม่นี้ฮะเรายังคงมีกฎอัยการศึกอยู่นะคะไม่มีเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเลิกอันที่สองจะมีการใช้ที่เข้มข้นขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มการเมืองความเคลื่อนไหวต่างๆก็คงจะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าการควบคุมของทางคสช.ต่อไปแต่แน่นอนว่ากลุ่มต่อต้านกลุ่มที่เขาถูกกดมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีการแสดงออกหรือว่าแสดงสัญลักษณ์อะไรออกมาบ้างเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงฝ่ายคสช.ฝ่ายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกองทัพเนี่ยนะคะก็คงที่จะต้องทำงานหนักกันเหมือนเดิมค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับในทางความมั่นคงเช่นเดียวกันนะคะว่าในเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วปัญหาความมั่นคงเนี่ยก็จะมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือเรื่องของกำลังกองทัพนะคะอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับให้เข้ากับสภาพภัยคุกคามหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะในส่วนของกองทัพบกกองทัพอากาศเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะได้กระทบมากก็คือทางกองทัพเรือ
ท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการสร้างท่าเรือถวายนะคะร่วมกับทางที่พม่านะคะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าน่านน้ำเนี่ยมันก็จะเปิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเรือก็จะต้องทำงานหนักขึ้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เกาะทางกองทัพเรือนะคะได้มีการเสนอโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะได้เสนอไปอยู่ในแผนการพัฒนากองทัพเรือนะคะที่สำคัญก็คือเสนอมาพร้อมกับการโครงการจัดซื้อเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งนะคะก็เพื่อที่จะมาประจำบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั่นเองนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราต้องดูแลน่านน้ำในทะเลที่กว้างและไกลมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีเครื่องบินประจำเรือรบนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมที่เป็นคอด้านการทหารก็จะเคยทราบกันดีนะคะว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรของเราเนี่ยในอดีตนะคะเคยมีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงไม่ขออภัยค่ะมีเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งก็คือแฮรีเออร์นะคะแต่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบินมือสองซึ่งแถมมากับเรือหลวงจักรีที่เราซื้อมานะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็มีการซ่อมกินตัวกันไปจนที่สุดทุกวันนี้ก็คือต้องใช้ภาษาว่ากล่าวลงไปแล้วนะคะก็คือว่าปลดประจำการเอาไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์แทนแล้วเพราะฉะนั้นทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็เห็นว่าควรที่จะมีเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งนะคะที่จะมาประจำเรือกรณีว่าถ้าต้องออกไปไกลๆแล้วก็ต้องอนาคตเนี่ยก็คือว่าจะต้องดูแลพื้นที่ที่กว้างไกลมากขึ้นประกอบกับในทางทะเลก็คือใต้น้ำเนี่ยก็ต้องการที่จะมีเรือดำน้ำแต่ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความฝันนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งไปเยี่ยมกองทัพเรือแล้วเนี่ยแม้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยส่วนตัวนะคะท่านจะเห็นด้วยกับแผนในเรื่องของความจำเป็นการมีเรือดำน้ำหรือการมีเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านก็บอกว่าโอกาสที่จะมีเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะว่าใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะคะเพราะฉะนั้นทางกองทัพเรือเองนะคะก็คงจะต้องพยายามกันต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการเตรียมการนะศึกษาเรื่องของเรือดำน้ำว่าแบบไหนดีเหมาะสมกับเราหรือเปล่าหรือว่าการส่งทหารเรือไปฝึกการเป็นซับมารีเนอร์หรือว่าเรือดำน้ำนะคะแต่ว่าในเรื่องของการซื้อเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งนะคะโอกาสดูท่าจะยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยก็ได้เปลี่ยนจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยจากที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แทนนะคะเพราะว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์หลายแบบมาประจำการแทนเครื่องบินแฮรีเออร์ที่ต้องปลดประจำการไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาหลักนะที่กองทัพเรือเนี่ยจะต้องมาคิดละค่ะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าในเมื่อน่านน้ำเนี่ยมันเปิดสากลภารกิจในด้านของการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมากขึ้นแต่ว่ากองทัพเรือไม่มีเรือดำน้ำไม่มีเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแบบนี้กองทัพเรือจะทำยังไงนะคะซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเกินคาดนะคะที่เราคิดว่าเรื่องของเรือดำน้ำเรื่องของเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่กองทัพเรือจะได้มีการจัดซื้อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไว้รอดูนะคะว่ากองทัพเรือจะมีการปรับแผนยังไงนะคะในเรื่องของการรับมืองานด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะอีกประเด็นหนึ่งร้อนๆนะคะซึ่งร้อนมาจากตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็คือเรื่องปัญหาของกองทัพเรือกับกรมศิลปากรค่ะท่านผู้ชมจำได้ไหมคะเราเลยเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ากองทัพเรือมีแผนในการปรับภูมิทัศน์ที่พระราชวังเดิมนะคะที่อยู่ฝั่งธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวรรณิชนะคะผู้บัญชาการทหารเรือนะคะต้องการที่จะมีการทุบกำแพงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่มีการเปิดภูมิทัศน์แล้วก็ทำให้มีลานกว้างเอาไว้สำหรับเป็นรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นลานสวนสนามด้วยอีกประการหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าภายในวังเดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ากำแพงที่สร้างขึ้นเนี่ยไม่ใช่กำแพงในสมัยพระเจ้าตากแต่เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในยุคหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการกันทำให้น้ำไม่ออกไปนะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็เลยต้องการที่จะมีการทุบกำแพงเพื่อหนึ่งทั้งปรับภูมิทัศน์นะคะในการที่จะทำให้กองทัพเรือดูสง่างามมีพื้นที่มากขึ้นการที่สองก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ทางกรมศิลปากรนะคะก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่ากำแพงตรงนี้นะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งทำให้เกิดเขาเรียกว่ามีวิวาทะเรียกว่าข้อขัดแย้งกันนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือนะคะเพราะว่าท่านพลเรือเอกไกรสอนนะผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็ยืนยันว่ากำแพงที่ท่านที่จะทุบเนี่ยไม่ใช่กำแพง
ของพระเจ้าตากไม่ใช่กำแพงที่เป็นส่วนหนึ่งของวังเดิมนะคะแต่เป็นกำแพงของโรงเรียนในเรือนะคะซึ่งสร้างขึ้นในช่วงหลังมาเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเจาะทุบกำแพงเช่นเอารถขยะเพื่อเปิดทางให้รถขยะเข้ามาเก็บขยะได้มีการเจาะมีการอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอจะมีการทุบออกประมาณสัก 3-4 เมตรเนี่ยก็ทางกรมศิลปากรก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุโบราณนะคะทำให้ทางผู้บัญชาการฐานเรือนะคะต้องมีการเชิญทางกรมศิลปากรมาตรวจสอบนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยกรมศิลปากรก็ยังไม่ให้คำตอบกับทางกองทัพเรือนะคะว่าตกลงกำแพงตรงนี้เนี่ยถือเป็นโบราณวัตถุหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าไม่ใช่กำแพงในยุคสมัยของพระเจ้าตากไม่ใช่ในส่วนของวังเดิมนะคะเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่ากำแพงในส่วนของวังเดิมเนี่ยมีแค่ด้านหน้านะคะก็คือตรงที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ตอบทางอย่างเป็นทางการกับทางกองทัพเรือนะคะแต่ว่าท่านได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่ากำแพงนั้นน่าจะเป็นโบราณวัตถุนะซึ่งสร้างบนแนวกำแพงเดิมเก่าของสมัยพระเจ้าตากตรงนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหานะคะเนื่องจากว่าทางกองทัพเรือนะคะก็มั่นใจในประวัติศาสตร์ของทางกองทัพเรือนะคะซึ่งมีมาในเรื่องของกำแพงนะดังนั้นทางผู้บัญชาการทหารเรือก็เลยมีการตรวจสอบนะก็คือมีการขุดเจาะไปที่ข้างๆแนวกำแพงนะเพื่อตรวจดูว่ามีแนวกำแพงเดิมโบราณอยู่หรือเปล่านะคะปรากฏว่าการตรวจสอบเจาะลงไปเนี่ยก็ไม่มีนะคะนี่ก็เลยส่งผลทำให้กองทัพเรือนะคะเขาเรียกว่าส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดนี้นะไปยังกรมศิลปากรนะคะเพื่อให้กรมศิลปากรเนี่ยตอบกลับมานะคะภายในวันที่15มกราคมนี้นะคะว่ากำแพงตรงนั้นเนี่ยเป็นโบราณวัตถุหรือเปล่าแล้วตามที่ทางกรมศิลปากรระบุว่าสร้างบนแนวกำแพงเดิมเนี่ยจริงหรือในเมื่อกองทัพเรือมีการขุดพิสูจน์แล้วไม่พบว่ามีฐานกำแพงเก่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าวาทกรรมหรือว่าเรื่องขัดแย้งกันเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือเองเนี่ยต้องการที่จะให้มีการเคลียร์ให้ชัดเจนค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนไหนนะเป็นโบราณวัตถุหรือไม่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าขัดแย้งกันอยู่นะนี่ก็เลยทำให้ทางกองทัพเรือเนี่ยต้องส่งจดหมายให้ทางกรมศิลปากรนะมีการตรวจสอบแล้วก็รีบตอบมาค่ะแล้วถ้าทางกรมศิลปากรเนี่ยยังคงยืนการในข้อมูลที่ว่าเป็นวัตถุโบราณแล้วก็ตั้งอยู่บนแนวเดิมอยู่เนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าทางกองทัพเรือเนี่ยถึงขั้นที่จะฟ้องศาลปกครองเลยนะคะว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยก้าวก่ายงานของกองทัพเรือค่ะก็ไม่รู้ว่างานนี้จะไปจบที่ไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนของทางกองทัพเรือเนี่ยก็คือแค่จะทุบกำแพงบางส่วนนะคะไม่กี่เมตรนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เขารักของโบราณหรือว่าเข้าใจว่าเป็นกำแพงสมัยพระเจ้าตากเนี่ยเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะทุบนะคะก็เลยเกิดความขัดแย้งแต่ว่าในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยก็ต้องการให้เกิดความสง่างามนะคะแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยก็เรียกว่าทางเข้ากองทัพเรือเนี่ยคือต้องไปอ้อมเข้าทางด้านหลังนะคะเนื่องจากว่ากำแพงที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาในยุคหลังก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้สะดวกกับการใช้งานเท่าไหร่นะท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านนี้ก็เลยเขาเรียกว่าถามว่ามีความกล้าหาญความคิดนอกกรอบไหมก็มีนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเคลียร์กับทางกรมศิลปากรในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือเองก็บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยต้องชัดเจนไม่ใช่ให้คนคนใดตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีหลักฐานมีการพิสูจน์นะคะแล้วถ้าเป็นไปตามที่กรมศิลปากรระบุเนี่ยทางกองทัพเรือก็จะต้องจะยอมรับนะคะแต่ถ้าสิ่งที่เป็นทางกองทัพเรือได้มีการพิสูจน์แล้วเนี่ยแต่ทางกองทัพเรือไม่มีสิ่งที่จะมาซักค้านหรือมาโต้แย้งได้เนี่ยทางกรมศิลปากรเนี่ยก็คงจะต้องยอมรับในสิ่งที่ทางกองทัพเรือมีหลักฐานนะเราก็ไว้รอชมกันนะคะว่าทางกองทัพเรือเนี่ยจะได้มีการปรับภูมิทัศน์ไหมบางทีเรื่องของกำแพงนี่ก็ยังสร้างให้เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ขอสนับสนุนให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันให้ดีๆนะคะอย่าให้กลายเป็นความขัดแย้งถึงขั้นที่จะต้องไปฟ้องศาลปกครองเลยค่ะนั่นก็คือ News Update ของสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้านะคะเราจะไปกันที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะเราจะไปเยี่ยมและพูดคุยกับนักรบวีลแชร์กันค่ะว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้พักสักครู่ค่ะในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทหารไทยทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งในภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศนะคะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่างานจะแบบลำบากขนาดไหนขอให้สู้เพื่อประเทศเรานะคะขอบคุณค่ะExclusive.